ของบรรดาธนาคารพาณิชย์นะครับก็ออกมาประกาศแล้วนะครับยืนยันว่าจะเริ่มให้บริการกับทางด้านของประชาชนกันได้นะครับนับตั้งแต่ในช่วงวันที่30มีนาคมก็คือวันนี้แหละครับจะเป็นวันแรกที่ให้บริการกันนะครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาบางสาขาก็หยุดดำเนินการไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ครับธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางด้านของสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติและสมาคมสถาบันการเงินของทางภาครัฐตอนนี้แจ้งเป็นทางการแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ครับธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของทางภาครัฐซึ่งก็รวมไปถึงธนาคารออมสินที่ได้ประกาศปิดทำการไปก่อนหน้านี้พร้อมเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาในระหว่างวันที่30ไปจนถึง31มีนาคมนี้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ได้เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอช.ที่จะขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่อาจจะเกิดการเดินทางหรือว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากหรือมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนของทางภาครัฐนะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารนะฮะไปที่เว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ภาษาไทยนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารไหนก็ได้ที่มีอยู่แล้วเพียงแค่ชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีต้องตรงกับผู้ลงทะเบียนหรือเลือกให้โอนเข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมทุกธนาคารเนี่ยเขาก็ยังคงให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานแล้วก็สาธารณชนและขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆอันนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงให้บริการตามปกตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบริการถอนเงินฝากอัตโนมัติหรือว่า ATM นะโมบายแบงกิ้งก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นครับการผูกพร้อมเพย์เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะที่เครื่อง ATM รวมไปถึงทางออนไลน์นะฮะโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่สาขาอันนี้ก็ทำได้สำหรับกรณีที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ call center สถาบันการเงินทุกแห่งเลยแหละครับเอาละฮะก็สอบถามกันได้นะครับตอนนี้ให้บริการตามปกตินะครับขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ